ฮูดูเนี่ยเป็นบริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์นะฮะที่อยู่ในเครือข่ายของ Walmart นะฮะประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ก็คือ Family Play ที่จะช่วยคัดกรองเนื้อหาภาพยนตร์ให้เหมาะสำหรับผู้ที่จะดูพร้อมกันในครอบครัวนั่นเองนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่อยู่ในหัวข้อ Family Play นั้นผู้ชมสามารถเลือกได้นะว่าจะเปิดหรือปิดโหมดที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะครับมี1ฉากวาบหวิว2ฉากที่มีเนื้อหารุนแรง oh. และ3คือฉากที่มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง oh. นะฮะสามารถที่จะ hear หรือ mute see หรือ skip ได้ใช่ไหมครับนะฮะ oh. ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าไม่มีแอดใช่ไหมไม่มีแอดไม่เพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้นะฮะ okay. ซึ่งหากเปิดโหมดดังกล่าวแล้วฮะเมื่อถึงฉากที่กำหนดไว้แต่หัวข้อระบบก็จะข้ามฉากนั้นไปในบัตรโดนครับนะครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับก็คือฟีเจอร์นะฮะที่ทางฟูดูเพิ่มมาในครั้งนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับภาพยนตร์ทุกเรื่องในแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้มีแค่500เรื่องนะครับที่ทาง Family Play เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนที่ทางฟูดูเคยออกมาประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าต้องการเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ต่างจากรายอื่นๆด้วยการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาภาพยนตร์ที่สามารถรับชมได้พร้อมกันทั้งครอบครัวนะครับเป็นเขาเรียกว่า family friendly เนาะ family friendly ไม่ใช่ friendly family นะไม่ใช่ครับทำไมไม่เหมือนกันนะครับต่างกันลิบลับเลยนะฮะในโอกาสเดียววันนี้ Voodoo ยังได้เปิดตัว kids mode นะฮะซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับเด็กโดยทาง Voodoo ระบุว่าภาพยนตร์ที่ค้นหาในฟีเจอร์นี้ครับก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กเท่านั้นนะครับฟีเจอร์ใหม่ทั้ง2หัวข้อนี้ใช้งานได้ทั้งรับชมผ่านทางโทรทัศน์และสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android นะครับโดยภาพยนตร์ที่อยู่ในฟีเจอร์ใหม่นี้ก็มีทั้งแบบที่ชมฟรีและสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะฮะ